สเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดน้องถล่มดับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีย์อีกครั้งหนึ่งครับก่อนไปฟังเพลงเพราะๆเรามาเล่นเกมกันก่อนเกมในวันนี้คือเกมชื่อปริศนากติกาทางรายการจะมีโจทย์เป็นชื่อละครดังแต่ชื่อนั้นจะโดนตัดพยัญชนะหรือสระบางตัวออกใครตอบถูก3ข้อก่อนก็ชนะไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครจะได้เป็นคนเริ่มก่อนแจ็คครับแจ็คโยนลูกเต๋าให้หน่อยครับโยนขึ้นไปครับผมครับเป็นผมนี่เป็นผมเท่ากับว่าผมจะให้ใครเริ่มก่อนก็ได้ชมมา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 พี่โน่เป็นคนยังไงหล่อมากเท่มากแต่มีเขาอ้าวแจ็คเริ่มก่อนเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วมาครับทวีภพมันสะกดยังไงทวีภพคุณเอครับมั่นใจมากครับคุณเอรากบุญครับรากบุญเหรอครับถูกต้องคุณเอนำไปก่อนนั้น1คะแนนแล้วครับต่อไปพี่แอร์ได้เริ่มนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับทองเนื้อ9ค่ะถูกต้องครับทองเนื้อ9ครับครับคุณดาวเตรียมตัวครับเรื่องต่อไปครับรักสุดฤทธิ์รักสุดฤทธิ์ถูกต้องครับผมได้คนละคะแนนหมดแล้วพี่อ๊อฟสู้ๆหน่อยนะพี่อ๊อฟมาครับอะไรอ่ะเตียงหางไม้ผิดครับได้แล้วเอ้าไอ้แจ็ครู้ไหมพร้อมจับเวลาครับเตียงหางไหมเขามีแต่งูหางไหมพี่เอได้แล้วนะครับเอาครับมาเลยครับเตียงนางไม้ครับถูกต้องครับผมมาถึงข้อต่อไปที่แอร์เตรียมตัวให้ดีนะครับเริ่มครับนาคีค่ะนาคีถูกต้องครับมาที่คุณดาวครับต่อครับไอหนังที่มีน้ำไงว่ายในน้ำอ่ะรักนี้หัวใจมีครีบอ่ะใช่น้องมิวรักนี้หัวใจมีครีบถูกต้องโอ้โหเก่งกันหมดเลยครับเหลือคุณอ๊อฟกับคุณแจ็คสองคนนะยังไม่มีคะแนนนะอ้าวมาคุณอ๊อฟครับเมียหลวงถูกต้องครับทุกคนมีคะแนนครับเราจะมาดูนะครับว่าใครโง่ไม่มีคะแนนอยู่คนเดียวนะครับผมครับผมแจ็คมาเลยครับแรงเงาแรงเดี๋ยวก่อนจะกดในแรงเงางัวงองเงาข้ามไปแล้วเป็นคุณเอครับนางเสืองครับนางเสืองก็ผิดครับเอาแล้วน้องแอร์ครับถ้าถูกชนะเลยอะไรวะเร็วเฮ้ยแพ้ตอบก่อนหมดเวลาครับกลับมาที่ดาวครับถ้าถูกชนะเลยเหมือนกันนะพี่ดาวมาเลยครับตอบครับอันนี้คือง่ายมากง่ายมากเลยทางเหลืองทางเหลืองมีที่ไหนละครเรื่องทางเหลืองอ้าวมาที่ออฟครับนางเรืองนาหังเรืองผิดครับดาวเรืองดาวเรืองโตโต้โอเคคุณแจ็คมีคะแนนแล้วครับคุณเอเตรียมตัวให้ดีเรื่องต่อไปครับคุณผิดเลยครับมีคุณผิดเลยครับเอามาน้องแอร์ทำถึง3คะแนนก่อนรับคูปองเติมน้ำมันไปเลย 1,000 บาทเป็นคุณแอร์ที่เอาชนะไปได้เก่งจริงๆช่วงต่อไปถึงเวลาแข่งขันร้องเพลงถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันต่อเลยผู้แข่งขันคนนี้เธอเคยเป็นโรค
ไบโพล่าครับวันนี้เธอจะมาเล่าให้ฟังว่าแท้จริงแล้วโรคนี้เป็นอย่างไรมาพบกับคุณไข่มุกครับ